ลาเจ้ากะลาคอยกะลาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นพิธีกรนึ่งในพิธีกรในงานแขวงหัวคลองบียูเนียนมื้อนี้ค่ะน้อยนั้นก็แม่นวงดนตรีลาวลาสเวกัสเจ้าของเสียงเพลงที่ร้องไปเมื่อตะกี้นี้ผู้ที่ยืนอยู่นี่เนาะเจ้าของเสียงเพลงทานอนุโลมอนุรักษ์คลองหักเครื่องทางขอตบมือเป็นเกียรติให้เพิ่นอีกแด่เพื่อเป็นเสียงเพลงที่กิตติมศักดิ์ท่องคนลาวเฮาเนาะดังมาตั้ง20ปีแล้วได้ค่ะน้อยเนาะอนุโลมอนุรักษ์เจ้าของเสียงเพลงคลองหักเครื่องทางค่อยก็ลาวเจ้าก็ลาวยังมีนักร้องหลายคนหลายเสียงอมตะมาจากหลายบอนหลายทีเนาะคะเนาะผู้ต่อไปก็อยากให้มาร้องก็แม่นแสงเพชรพานุสิทธิ์ที่เดินทางมาจากแซนดิโกเสียงกิตติมศักดิ์คือกันแต่ว่าเป็นพิธีกรอีกด้วยเพลงคิดฮอดบ้านว่าซั่นขอเชิญเลยค่ะน้อยขอแสดงความยินดีที่ว่าพวกเฮาชาวแขวงหัวคลองคนห้วยทรายบ่อแก้วแล้วก็พร้อมด้วยคนที่อยู่ต่างแขวงแล้วก็ต่างรัฐของเมืองลาวเนาะขออู้เป็นของเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นกันเองข้าพเจ้ามีความเป็นที่ยินดีที่สุดที่ได้มาเป็นเกียรติในค่ำคืนนี้เนาะเพลงนี้ข้าพเจ้าจะมอบฮื้อคือว่าคิดถึงบ้านเนาะเบิ่งดูดวง
เมืองหลวงแล้วใจห่วงหาจำจากใจนั้นอาลัยห่วงใยน้องทุกเวลาบ่ลืมคืนนั้นคืนที่ห่วงกันสัญญาบ่ลืมคำหวานกันดาให้สัญญาที่ฟังน้ำสั่นโอ้สบายดีอ๋อสบายดีจำเป็นในมื้อนี้ต้องปากไทยหวยชายได้มั้ยนี่น่ะเออมันยังว่าซั่นเพราะว่าบุญอันแท้ๆมันเป็นบุญหวยชายนี่ไทยหวยชายก็เลยว่าตามปกตินี่ปากให้มึงหวังเด้อ้าวเว้าซั่นค่อยกับไทยหวยชายกันค่อยคือเว้าเสียงนึงมันปักเมืองหลวงกับปักปักซ้ำเนียงเมืองหลวงมันเป็นจังซี่น่ะมันคือว่าตะกี้แต่ก่อนเนาะคนพ่อแม่นี่ก็มาแต่อันน่ะเมืองหลวงแหละอยู่บ้านเฮาก็ปากไทยเมืองหลวงสบายดีอีพ่อแม่กินข้าวหนึ่งน้ำเนาะได้สิเออมันลงเฮือนไปตรงได้ปากให้ห้วยชายได้เอาว่าซั่นว่าเห็นเออมึงเป็นจะได้บ่ฮานี่จังได้คันซั่นซ้ําห้วยชายสิบ่มักบ่สิอ่ะคันบ่ปากให้ห้วยชายเขาก็บ่มักแหละโอ้ยส่งพอแล้วซั่นแม่ก็ให้ห้วยชายทั้งหลายพ่อแม่ก็ให้มึงร่วงเลยบ่ได้ให้ห้วยชายมันเป็นชื่อเด้อให้ห้วยชายนี่นะคืออันน่ะตัวอย่างคือผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่เพิ่นเป็นมาแต่เมืองหลวงแต่เพิ่นบ่ปากเพิ่นก็ปากให้เมืองหลวงคือเก่าแหละแต่ว่าอยู่ชายแดนนี่เฮามันติดต่อกับเชียงของเด้เออเออมันก็ปากไทยไทยก็ได้ซั่นเนาะเออบัดนี้คือตัวอย่างเนาะผู้เฒ่าเพิ่นไปเชียงรายได้บัดนี้อ่ะโอ้ผู้เฒ่าไปฮอดเชียงรายพุ่นน่ะฮอดเชียงรายฮอดเถอะๆๆเออบัดนี้นอนโรงแรมเด้บัดนี้นอนโรงแรมอีกเอ้คืออยากลอนลี่หน่อยนึงโอ้บัดนี้อ่ะโจ้ลอนลี่แปลว่าหยังเด้อบัดนี้ลอนลี่ก็คือว่าเหงาใจหน่อยนึงเนาะเออผู้เฒ่าเหงาใจฟังเด้อผู้เฒ่าเหงาใจมื้อนี้บัดนี้ป้าไหนๆก็ถามสิบ่ล้มเข้ากันบ่ได้ลงไปทั้งหลุมบ่ได้ถามถามเขาว่าน่ะเอ้บอยว่าซั่นนี่คุณได้เอ้บอยพุ่นน่ะอยู่ที่นี่นี่มีอีนูมั้ยวันนี้อีนูมั้ยเออโถมื้อนี้ทางอันบอยก็ถามว่าเอออีนูจะได้ลุงว่าซี่เอาอีนูอันมันบ่อยู่ยาวอยู่เฮือนนี่นะว่าซี่นี่มันไปมักหาเงินหาคํานี่นะว่าซี่นี่มื้อนี้อันนอไทยเขาก็ว่ามันบ่แม่นกะเหรี่ยมื้อนี้ขอโทษเด้อนี่เด้อเออแล้วบัดนี้มื้อนี้ผู้ลุงนี่ก็ตอบว่าโอ้แต่ว่าไม่ใช่กะหรี่กินกับข้าวนะว่าอันนี้ตากันหลายเนาะมันก็คือว่าหลาย30 40ปีเนาะบางคนมันก็เปลี่ยนไปหลายอย่างบางคนจอยก็ตุยเออบางคนตุยก็ยานมันจอยได้ยานโอ้เนาะยานเออคันคนบ่หัวขาวก็หัวอันบ่มีผมว่าซั่นเนาะคันหัวล้านมันก็บ่ดีเออเออบ่ได้อันนั้นว่าอันน่ะผมน้อยเนาะบ่แม่นผมเศร้าไก่อภัพเกษาเกษาอภัพเพิ่นว่าขอโทษเด้ออันนี้เว้าความสุภาพเนาะเกษาอภัพอันนี้เป็นธรรมชาติมันแต่บ่รู้เกษาอภัพว่าเด้อห้วยชายเฮานี่มันมีอันน่ะความพิเศษเนาะเด้อเนาะหนึ่งอันนี้มันบ่แม่นว่าบ่จําเป็นว่าจะปากฮัดปากนี้ไทห้วยชายเฮามันปากได้หลายอย่างแล้วคนน่ะไปปากอันน่ะไทเวียงจันทน์เฮาก็บ่ว่าเพราะว่าเป็นศิลปภาพคนส่วนมากจะปากไทอยู่บ้านปากไทเมืองหลวงออกมาโรงเรียนปากไทห้วยชายอยู่บ้านปากไทเมืองสิงปากไทน้ําทาขึ้นมาโรงเรียนปากไทห้วยชายไทห้วยชายคือข้าพเจ้าปากนี่แหละเป็นจะได้สนิทสบายดีกินข้าวกับหยังแบบนี้แต่ว่าบ่เป็นหยังแต่ว่าอยู่ห้วยชายนี่ความดีเด่นของไทห้วยชายนี่เป็นเอาได้บ่มีลูกผู้นั้นบ่มีลูกผู้นี้บ่มีลูกไทเมืองหลวงบ่มีลูกไทน้ําทาบ่มีลูกไทเมืองสิงบ่มีลูกคนจีนคนเวียดแปลว่าทุกคนลินน้ํากันหมดฮักกันบ่มีปัญหาหยังคือเห็นซุมื้อนี่เห็นกันในน้ำตาออกมื้อนี้ถือว่าข้าพเจ้าก็ขออันย่องยอเนาะผู้ที่สามารถจัดขึ้นมานี่โดยเฉพาะนางน้อยนางชีเกศรเงาแล้วก็พวกอันกรรมการทุกคนขึ้นห้องลงนี่แหละประธานท่านสักโอ้สักนี่เป็นใหญ่เออคั่นว่าพวกบ่มีพวกนี้นี่เป็นไปบ่ได้พวกข้าพเจ้าอยู่อันแคนาดานี่พยายามบักหลายๆเทื่อบ่เกิดจักเทื่อนี่ก็ขอเว้าเป็นเฒ่าปากหวานเนาะบางท่านอยู่ศูนย์บ้านตองก็จะฮู้ทุกคนอาจจะฮู้บ่าเฒ่าปากหวานขนาดปลัดเพิ่นยังฮ้องบ่าเฒ่าปากหวานมีวันหนึ่งมีอาจจะมีเรื่องปลัดเลยประกาศขอให้แม่เฒ่าปากหวานมาที่บก.เดี๋ยวนี้ด่วน แต่ก็บ่ฮู้แม่นผู้ใดปากหวานทั้งซุมนี่น่ะบ่อันนี้ก็บ่มีหยังหลายก็ว่าเรื่องภาษานี่เนาะภาษาพ่อภาษาแม่แต่ว่าผู้ค้านี่พ่อเป็นคนจีนคั่นสิว่าไปล่ะบ่มีเงินหลายปานนั้นเขาว่าเจ๊กโอ้บัดนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพ่อหันใส่ไปซื้อน้ำซอส
เอามาใส่กระเป๋าไอ้เงาว่ะมึงไปชื่อน้ำช็อตมึงกูเด้ผู้ฆ่าเราบุหัวน้ำช็อตเป็นอย่างนอก็ไปละไปหอดเหลี่ยมเคเหลี่ยมเคว่ะไอ้เงามึงยังได้ยังเดว่าน้ำช็อตเรากับบุหัวเรื่องแล้วก็ว่าน้ำช็อตไม่มียังเราเอานมสดให้แล้วปะนี่ต้องกลับนมสดกลับมาละขี่ข้าเหือสองดอนเออสองบาทมาหอดบานไปให้ดีดีวะไอ้จัดเงากูบอกมึงเอาน้ำชดมึงเอาน้ำชดมาเด็กก็ยอดกันหน่อยเดียวพิษผ่านพิษผ่านยอดนั่นว่าบ่ชักเนาะเออน้ำชดกันเป็นน้ำนมธรรมดาเราคนจีนไห้น้ำเนี่ยปากไทยในชดที่ชดPourtant tu passes les nuits au pays des yeux perdus. Comme vient la vie, comme vient la mort.
simplement comme un vient de pas.